ตัวแอดมินเตอร์นะครับมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันสามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้หลายอย่างมากนะครับโดยเฉพาะฮาร์ดแวร์ของตัวโทรศัพท์เองนะครับหรือว่าจะไปติดต่อกับตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกอย่างตัว Arduino นะครับก็สามารถติดต่อได้นะฮะทุกคนพร้อมครับมาครบหมดแล้วนะครับมาที่ตรงนี้นะครับมีดูตรงนี้ครับให้ทุกคนมาที่แท็บมีเดียนะครับนี่แท็บมีเดียอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับแท็บมีเดียเราจะค้นพบเลยว่าตัวแอปพลิเคชันนะมีฮาร์ดแวร์ให้เราเลือกใช้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนจากตัวอักษรอ่านออกเสียงให้ฟังมันสุดยอดนะนะใส่ตัวสอนภาษาอังกฤษไปมันอ่านออกเสียงให้ฟังได้นะครับแปลภาษาได้ด้วยนะฮะเล่นวิดีโอให้นะครับบันทึกวิดีโอนะครับถ่ายรูปนะครับหรือว่าเปลี่ยนจากเสียงพูดเป็นตัวอักษรให้ตัวทำได้นะเดี๋ยวนี้มันสุดยอดขนาดนั้นเลยนะเนี่ยดูตรงนี้นะครับดูตรงมีเดียนะแค่มีเดียตรงนี้เราอยู่ถึงตะลึงเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราทำแอปประเภทนี้มันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับแต่ก่อนจะทำแอปประมาณว่าพูดปั๊บให้เป็นตัวอักษรให้เลยเนี่ยคำยุ่งยากนะนะแต่เดี๋ยวนี้แค่ลากครับลากไปใส่นะแล้วก็ลองไมโครโฟนฟังว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกล้องก่อนแล้วกันครับตัวที่ง่ายที่สุดนะฮะอันนี้มีบันทึกเสียงนะฮะแต่ว่าปัญหาคือเบรเตอร์เรามันไม่สามารถใช้การแปลงนี้ได้ทั้งหมดนะครับคาเมล่าก็คือจำลองได้นะฮะคิดไว้ที่คาเมล่าครับทุกคนคิดไว้ที่คาเมล่านะฮะลากคาเมล่านะครับลงมาที่ตรงกลางแน่นอนเลยก็ได้นะครับในสกรีนของเรานะครับลากแล้วก็ปล่อยลงไปนะฮะปึ๊บจากค้นพบว่ามีคาเมล่านะครับแอบไปอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่นะครับแอบไปอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับคาเมล่าอยู่นี่นะเพราะว่าคาเมล่ามันไม่ถือว่าเป็น user interface มันถือว่าเป็นความสามารถนึงนะครับมันถือว่าเป็นความสามารถนึงนะเป็นความสามารถนึงนะครับมันก็เลยเอาตัวมันเองไปอยู่ข้างล่างสุดตรงนี้ให้นะครับโอเคตอนนี้พวกเราได้คาเมล่าแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เราล่างภาษาด้วยตรงนี้น่าจะหมายความว่ามันจะปรากฏให้เราสั่งงานได้ในหน้าของบล็อกนั่นเองนะครับลองเข้าไปดูหน้าของบล็อกกันครับล่างคำเวลาเล็กน้อยเนาะไปดูหน้าของบล็อกนะครับหน้าของบล็อกนะฮะหน้าของบล็อกจะปรากฏคำเวลาขึ้นมาครับคำเวลานะฮะอยู่ข้างล่างนะครับนี่คำเวลาหนึ่งนะครับพอเราคลิกไปที่คำเวลาหนึ่งเราจะค้นพบเลยว่ามีคำสั่งอะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับนี่คือคำสั่งนะครับที่เราสามารถใช้งานได้คำสั่งอันบนนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถ่ายรูปเสร็จแล้วจะเอารูปมันไปทำอะไรนะครับแต่ที่เราต้องการคือตัวนี้ครับคำสั่งนี้ call take picture ปัญหาก็คือไอ้ call take picture เนี่ยมันจำเป็นต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจริงไหมฮะแต่ตอนนี้แล้วเราจะไปใส่ในเหตุการณ์ไหนอ่ะทุกปุ่มเป็นไงครับมีเหตุการณ์ของมันเองหมดแล้วจริงป่ะกดปุ่มสีแดงก็ปรับบัตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขาดอะไรฮะขาดเหตุการณ์เราไว้ถ่ายรูปใช่ไหมครับก็ต้องสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์มันอยู่ในปุ่มโอเคสร้างปุ่มถ่ายรูปขึ้นมาครับขอปุ่มถ่ายรูปสักปุ่มฮะไปที่ user interface เหมือนเดิมเนาะเอาปุ่มถ่ายรูปมาเราไปไหนดีปุ่มถ่ายรูปนี่แล้วกันนะครับตั้งชื่อแล้วแต่เราเลยถ่ายรูปก็ได้นะมันชื่อว่าถ่ายรูปก็ได้นะครับแคปเจอร์ก็ได้แคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์จานบอกไว้ก่อนนะถ้ากดถ่ายรูปเมื่อไหร่นะอินเวอร์เตอร์เราจะแฮงนะแล้วก็เปิดใหม่ไว้ทดลองนะก่อนจะเปิดเป็นโปรเจกต์ตัวต่อไปแล้วกันนะแคปเจอร์นะครับไปไหนนะตั้งฉลากแล้วแคปเจอร์เลยนะครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะแคปเจอร์โอเคแคปเจอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับไปที่ตัวบล็อกเราได้เลยครับที่บล็อกไปแล้วเราจะได้ปุ่มแคปเจอร์ลงมาแล้วปุ่มแคปเจอร์โอเคปุ่มแคปเจอร์นะครับเหมือนเดิมครับขอปุ่มแคปเจอร์แบบเหตุการณ์คลิกนะฮะคลิกเหมือนเดิมนะครับ
ครับคลิกเหมือนเดิมนะครับปุ่มถ่ายรูปเรานะเรื่องเหตุการณ์คลิกเหมือนเดิมนะครับโอเคเราได้เหตุการณ์มาแล้วต่อไปก็สั่งงานมานะครับก็เลือกไปที่คาเมล่าครับคาเมล่านะฮะแล้วก็นี่เลยครับพอคาเมล่าใช้พิกเจอร์นี่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดปุ่มนี้มันก็จะถ่ายรูปทันทีครับนะฮะแต่ถ่ายรูปเสร็จปั๊บสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือแล้วจะเอารูปไปทำอะไรนะฮะจะรูปไปทำอะไรวิธีการกำหนดว่าจะเอารูปไปทำอะไรนะครับให้คลิกที่คาเมล่าเหมือนเดิมนะครับแล้วคลิกไปที่ตัวนี้ครับเหตุการณ์นี้ฮะ when in camera after pictureนะหลังจากได้รูปแล้วจะไปทำอะไรนะครับเราคลิกตัวนี้นะฮะ after picture หลังไปนี่นะครับเวลาเราถ่ายรูปเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆนะครับก็คืออยากให้มันไปแทนกระดานวาดรูปของเรานะครับให้กระดานวาดรูปของเราเนี่ยเป็นรูปที่เราถ่ายมานะครับแน่นอนถ้าเราอยากจะได้แบบนั้นเราก็ต้องไปที่กระดานวาดรูปเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะไปเซตมันเนาะกระดานวาดรูปกระดานวาดรูปอยู่ไหนกระดานวาดรูปเซตอะไรดีครับเซตแบ็กกราวด์พิกเซลคัลเลอร์มีเซตแบ็กกราวด์พิกเซลคัลเลอร์เนาะแต่ว่ามันต้องรับเป็นพิกเจอร์ใช่ไหมฮะแต่นี่มันรับเป็นคัลเลอร์มันมีไหมขอเป็นอิมเมจอ่ะเจอแล้วรับเป็นอิมเมจครับเนี่ยฮะเซตแคนวาสแบ็กกราวด์อิมเมจอิมเมจคือรูปภาพเนาะคลิกไปนะครับตรงนี้เลยฮะนี่ครับแล้วอิมเมจเอามาจากไหนนี่ไงครับเหตุการณ์นี้สิ่งที่เข้ามาในเหตุการณ์นี้คืออิมเมจครับนะฮะก็ลากอิมเมจไปนะครับเก็บอิมเมจเหมือนเดิมนะครับใส่ปุ๊บไม่เข้าครับหนึ่งนะลงแล้วโอเคได้ตามนี้นะครับกลับไปดูอิมเมเตอร์ของเราเลยแล้วเราปดถ่ายรูปมาดูว่าอิมเมอร์เตอร์ว่าเราจะขึ้นอะไรนะฮะแต่อาจารย์บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวอิมเมอร์เตอร์เราจะแหงนะครับฟังเครื่องไหมฟังเครื่องก็ไม่แหงนะเคลียร์เครื่องอาจารย์มาแล้วกดแคปเจอร์นะครับดูพร้อมไหมนะฮะแคปเจอร์รึนี่มาแล้วนี่คือแหงเรียบร้อยขอใครไม่แหงไหมนะครับแค่ก็เป็นไรนะฮะให้เห็นภาพเฉยๆนะครับแคปเจอร์เนี่ยครับต้องกดให้ทันแหงไปหมดปิดหมดเลยเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆถ้าใครมี Android จริงๆกดถ่ายรูปปั๊บมันจะถ่ายรูปที่แอปถ่ายรูปมาเลยนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนะดูเป็นแฮงก์กันแล้วนะปล่อยไปนะครับโอเคเดี๋ยวเวลาเราจะค่อยมาเกาแอปตัวนี้กันต่อขอข้ามไปแอปตัวถัดไปนะครับแอปตัวถัดไปเราจะมาทำเกมตีตุ่นเกมตีตุ่นนะตีตุ่นตีเอเลี่ยนนะครับรูปเรามีให้เป็นรูปเอเลี่ยนโอเคนี่คือโปรเจกต์แรกของเรานะครับอยู่ในอีเมลของเราทุกคนอยู่แล้วกลับบ้านไปเข้าไปก็จะเจอโปรเจกต์นี้นะฮะถ้าใครหัดเขียนโปรแกรมครั้งแรกนี่ก็เป็นโปรแกรมครั้งแรกในชีวิตนะฮะไม่รู้ว่าสร้างความประทับใจไหมนะฮะโปรแกรมแรกของพวกเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะดึงโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะฮะกลับไปที่มาโปรเจกต์นะครับคลิกตรงนี้นะฮะโปรเจกต์นะครับแล้วก็ My Project นะครับไปที่ My Project นะครับฮะเดี๋ยวเราจะนิวใหม่นะแต่ว่าก่อนจะนิวใหม่ขอให้ดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างเกมพิเศษแล้วนะครับตีตุ่นนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเนาะตีตุ่นนะฮะโอเคตอนนี้ Emulator เกมนี้ไม่มีอะไรมากครับเราจะต้องตีเอเลี่ยนให้โดน5ครั้งเกิน5ครั้งจะชนะแต่ในขณะตีเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเผื่อไปตีหลุมดำเกมจะแพ้ทันทีนะครับเกมจะแพ้ทันทีนะฮะจะมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราทำหน้าจอเนี่ยเราทำแค่หนึ่งหน้าจอใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีหน้าจอแพ้ชนะเพิ่มขึ้นและถ้าทันจะมีหน้าจอ Start Menu นะฮะมาดูกันโอ้ไม่ก็ขอเวลา30วินาทีนะครับก็จริงๆแล้ว
มันมีเกมเอนจิ้นตัวอื่นนะครับที่สามารถเป็นตัวที่เหมาะให้ทำเกมแบบนี้เลยนะเดี๋ยวช่วงท้ายจะแนะนำให้ทีนะครับแต่ก็มีคนครับเอาไอ้ตัวนั้นมินเตอร์เนี่ยไปสร้างเกมลงโซแล้วก็ยอดดาวน์โหลดเป็นหลักหมื่นเลยนะเนี่ยทำแฟปปี้เบิร์ดก็ได้เนี่ยใช้ตัวนี้ทำแฟปปี้เบิร์ดก็ได้นะครับทำแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวจางจูงจะมาสอนต่อไปนะอาจารย์จุงยันสอนเลดี้บัคเนี่ยคืออะไรมาดูกันถ่ายรูปไม่ได้อ่ะนี่คือตัวอย่างเกมนะครับเราสังเกตเห็นว่าเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยมันก็จะแว็บตัวไปเรื่อยๆนะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราคิดดูเครื่องอาจารย์ต้องมีเสียงขึ้นมานะเปิดเสียงโอ้โหทะลุกระแพงเสียงมองไม่ทันเลยนะครับนี่คือหลุมดำถ้าคิดโดนนะครับคิดไม่โดนครับมันจะตีพลาดตีพลาดตีโดนนะครับคุณชนะแล้วแฮปปี้ลองใหม่นะครับมีเตอร์แล้วเดี๋ยวลองตีแล้วเดี๋ยวไปคิดหลุมดำ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 แล้วสิคิดหลุมดำคุณแพ้แล้วลองใหม่นะฮะโอเคนะครับรู้สึกว่าเกมนี้มันง่ายเนาะเราสามารถทำให้มันยากขึ้นได้โดยปรับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวปรับให้ดูคร่าวๆนะฮะนี่นะครับอันนี้คือเราบอกว่าให้มันหายตัวทุกๆ1วิ1วิมันง่ายขอครึ่งวิแล้วมาดูกันว่าเกมนี้มันจะยากขึ้นทันทีนะครับ20ได้ไหมมันจะปุ๊บๆๆๆๆเลยนะแค่นี้ก็กดไม่ทันแล้วครับตีพลาดนี่เห็นมั้ยเรียบร้อยโดนยาวแพ้แล้วนะครับเกมง่ายแค่นี้เองแต่ว่าไปหารูปกราฟิกที่สวยๆมาเนี่ยก็จะเป็นเกมที่สวยกว่านี้นะครับเอาล่ะเราจะมาทำเกมนี้กันนะครับโค้ดเป็นไงโค้ดเยอะมั้ยมาดูโค้ดกันนิดนึงนะโค้ดเยอะมั้ยโค้ดแค่นี้เองประมาณนี้โค้ดประมาณนี้โค้ดประมาณนี้นะฮะเอาล่ะครับครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลยครับตั้งชื่อว่าเกมก็ได้นะฮะตั้งชื่อว่าเกมก็ได้นะครับทุกคนสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะตั้งชื่อว่าเกมนะครับในขณะรอเพื่อนนะครับโอเคในขณะรอเพื่อนนะครับให้ทุกคนทำอันนี้ครับนี่ในขณะรอเพื่อนนะครับให้สร้าง UI หน้าตาแบบนี้สร้างยังไงลองนึกดูอย่างตัวนี้เนี่ยมันมีเทคบ็อกซ์เนาะตัวนี้มีเลเวลตัวนี้มีปุ่มตัวนี้มีแคนวาสเราลองสร้างดูซิเทคบ็อกซ์อยู่ไหนเทคบ็อกซ์อยู่ไหนนี่มีเทคบ็อกซ์อยู่ตรงนี้มีเทคบ็อกซ์ฉลากมีฉลากไหมฉลากอยู่ไหนนี่เลเวลฉลากอยู่นี่นะครับเอาไอ้พวกนี้นะครับที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากแบตท่อนนะคือตัวนี้นะเทคบ็อกซ์นะครับมีเทคบ็อกซ์ข้างบนแล้วก็เลเวลข้างล่างสร้างหน้าจอเรียนแบบนี้ขึ้นมาเลยครับรูปภาพยังไม่ต้องสนใจนะยังไม่สนใจรูปภาพนี้นะครับเอาแค่แผ่นวาดกับหน้าจอแบบนี้ก่อนนะครับใครเสร็จก่อนยกมือเลยนะฮะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะฮะเราก็สามารถทำไปก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะย้ำอีกครั้งรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เรียนแบบไปก่อนลองดูซิจะสร้างหน้าจอเรียนแบบได้ไหมครับ
จับทั้งสองอันนี้ยัดใส่เข้าไปข้างใน
ยัดเข้าไปข้างในมันไม่อยู่ตรงกลางมันไม่อยู่ตรงกลางทำไงดีไปที่สกรีนหนึ่งเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซนเตอร์ใครยังไม่ได้บ้างใครได้แบบนี้แล้วนะครับเปลี่ยนชื่อข้างในมาเลยฮะเป็นตีโดนตีพลาดจัดไปตีโดนจะตีพลาดนะครับนะก็เปลี่ยนมันเหมือนเดิมนะเหมือนเปลี่ยนแบทท่อนทุกอย่างเลยเหมือนเปลี่ยนแบทท่อนเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนให้ดูก่อนนะเดเวลหนึ่งนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตีโดนตีโดนตีโดนก็ตัวเทคนะครับเทคอยู่นี่ใส่เป็นตีโดนเทคบล็อกเนี่ยก็ไม่ต้องใส่อะไรมาแล้วกันให้เรารู้เองว่าเทคบล็อกหนึ่งเนี่ยคือตีโดนนะฮะตีโดนเลเวลตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นตีผ้านะครับตีผ้าตีผ้าโอเคแล้วฝั่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นตีผ้าตีผ้านะครับโอเคอันนี้เรารู้แล้วว่าเทคบล็อกหนึ่งนี่เอาไว้เก็บท่าตีโดนเนาะเทคบล็อกสองไว้เก็บท่าตีผ้านะครับไม่เปลี่ยนชื่อเนาะมาดูเลยว่าถ้าไม่เปลี่ยนชื่อจะลำบากยังไงบ้างนะครับที่อยากได้ต่อมาครับเป็นจุดที่ให้รูปภาพเอเลี่ยนโผล่นะครับอยากให้รูปภาพเอเลี่ยนโผล่มันต้องไปโผล่ที่ไหนฮะกระดานวาดรูปใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับไปที่drawing and animation นะครับลากตัวนี้มาครับแคนวาครับลากแคนวามาโอเคแคนวาที่เป็นไงครับยังไม่ฟิลแคลเลนเนาะฟิลแคลเลนมันสักนิดนึงฟิลแคลเลนหน่อยไปที่ความสูงนะครับฟิลแคลเลนเลยโอเคฟิลแคลเลนทั้งคู่เลยเอาให้มันเต็มหน้าจอเลยมันเป็นเกมเนาะฟิลแคลเลนนะครับเต็มหน้าจอเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ยังขาดไปคือรูปภาพนะครับรูปภาพที่จะปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งรูปภาพที่ปรากฏในแคนวาได้เนี่ยมันจะมีชื่อว่าตัวนี้ครับ image sprite ตรงนี้นะครับ image sprite นะฮะเราก็ร่าง image sprite เนี่ยไปวางไว้ได้เลยครับโอ้นะฮะแต่สังเกตว่ายังไม่มีภาพขึ้นมานะครับเราจะต้องไปหารูปภาพมาใส่ละนะครับวิธีการหารูปภาพนะครับอาจารย์ได้เตรียมรูปภาพไว้